ฮากับฟ้าแลบเด็กกันต่อโดยตอนนี้สาวน้อยนิปุนขอเปลี่ยนบทบาทจากแดนเซอร์มาเป็นบล็อกเกอร์สาวไฟแรงแทนลีลาของเธอจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะบล็อกเกอร์ตลาดหุ้นหรือไงมันคืออะไรพี่บล็อกเกอร์ค่ะบล็อกเกอร์มันเป็นไงฮะก็เป็นเหมือนแบบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแบบเป็นคนที่ชอบในการที่แบบทดลองสินค้าอะไรแบบอย่างเงี้ยบางคนก็แนะนำวิธีการแต่งหน้าบางทีก็แนะนำครีมเหมือนที่เขาบอกใช้ครีมอะไรครีมอันนี้สิอะไรแบบเนี้ยบล็อกเกอร์นิปุนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ้าวเริ่มต้นยังไงก่อนต้องแนะนำตัวก่อนไหมสวัสดีค่ะวันนี้นิปุนทำมาแต่นะเป็นบล็อกเกอร์ค่ะแล้วบล็อกตัวแป้งตัวนี้กันเลยค่ะตัวแป้งตัวนี้มันดียังไงคะแป้งตัวนี้มันเป็นขนเด่นนะคะนี่นะคะเราต้องตาแป้งแล้วก็ไปทาคิ้วนะคะเพราะเราไม่มีคิ้วค่ะเราทาแป้งนะคะทาแป้งอ่อนๆนะคะต้องแรกตีแป้งไม่ดีจะหน้าเทานะคะต้องพันหน้าเทาด้วยแต่นี่คืออะไรอะคะเดี๋ยวโอ้ยบล็อกเกอร์ลูกบล็อกเกอร์เชิญต่อแล้วฮะเดี๋ยวคุณดาช่วยดูหน่อยได้ครับผมหลังจากนั้นคือแป้งต้องทาอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะเทาแล้วยังไงต่อน่าจะเทาเป็นไงต่อครับนะคะเรานะคะเราต้องอย่ามากวนครับผมอันนี้เขาเรียกที่ทาคิ้วเขาเพราะเราไม่มีคิ้วต้องพันภาษาสิงคืออะไรลูกไอ้บ้าฮะเอาด่าทำไมล่ะไม่ใช่ไอ้บ้าอะไรนะไอ้บ้าจะไม่ว่าคิ้วไอ้บ้าไอ้บ้าว่าอะไรบ้าไอ้บ้าคิ้วคิ้วไอ้บ้าเรานะคะนี่เขาทำมาทำไมเลือกคิ้วทำไมหลับตาลูกเราทำไมเลือกคิ้วไม่ได้ไงคะโอเคอ่ะเลือกคิ้วไม่ได้เลือกคิ้วไม่ได้เราก็หลับตาเพราะเราเขียนคิ้วโอเคครับผมแล้วยังไงต่อคะเขียนคิ้วโอ้มีบล็อกเกอร์ส่งให้ด้วยโอ้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 ยเดี๋ยวก่อนไม่เคยทำตอนนั้นตามเรื่องขั้นตอนลูกเอ้ยขั้นตอนมันก็นานๆฟังเขาด้วยสกายเราจะทำเองเราจะแต่งหน้าให้ตัวเองเดี๋ยวแต่งหน้าให้ตัวเองไปถึงตัวเองหรือคนนี้ไม่ใช่นี่คนนี้เดี๋ยวสกายดูน้องก่อนสกายแต่งให้ของให้ลุงด่าไปเออให้มันรางวัลแกเองกลับไปแล้วยังไงต่อบ๊อบเกอร์เชิญเลยครับยังไงต่อฮะใช่ไหมครับอ้าวไม่อันนี้เป็นวิธีบ๊อบเกอร์สำหรับคนที่ดูบ๊อบเกอร์ปกติจะทำตามแบบนี้ก็คืออันนี้ถ่ายทอดสดอยู่อันนี้ที่บ้านก็ทำตามครับผมที่บ้านทำตามเลยแล้วยังไงต่อพี่ขาเจ๊ตัวเช็ดนิ้วหน่อยแบบนะคะหนูเลือกจ่ายของเกาหลีนะคะนี่ทำไมต้องเป็นสีแดงคะโอ้โหเวลาทำแต่ต้องทำอย่างนั้นด้วยหรอคะทำยังไงนะสวยไหมคะทุกคนขอเต้นเลยค่ะผิดใช่ไหมผิดวิธีต้องเรียบร้อยเลยยังฮะเรียบร้อยไหมลูกเอาพี่ไปเล่นบ้านไหมเสร็จแล้วค่ะเอาเสร็จแล้วนะคะถือว่าได้สวยกันไปทั่วหน้าทั้งบล็อกเกอร์และทั้งผู้จัดการทีมเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราให้ทุกคนไปพักล้างหน้าล้างตากันก่อนแล้วกลับมาลุ้นกับการแข่งขันของน้องๆกันต่อในสัปดาห์หน้าพร้อมพบกับหนุ่มน้อยผู้รอบรู้ขนมเปี๊ยะรู้จักไหมรู้จักค่ะมันเป็นไงขนมเปี๊ยะมันเป็นขนมเป็นวงกลมไม่ใหญ่เลยและค่ะมันเป็นวงกลมๆสีแดงค่ะอ๋อไม่มีนะสีอะไรคะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นนะแต่อธิบายก็ถูกเลยหนูไม่ได้รู้ตัวอย่างนะคะและเก้าอี้ล่อฟ้าสื่อรักจะให้มีคนนั่งด้วยยังขึ้นมาทันไหมครับเนี่ยถ้าให้นิปุนขึ้นไปอ่ะพี่ดาต้องลงมาเราจะนั่งกับพี่ดาหรือว่านั่งกับนิปุนนิปุนทำไมไม่อยากนั่งกับพี่ดาล่ะจะนั่งดิวสามคนได้ไหมเนี่ยถ้านั่งกับพี่ดาไม่ขึ้นข้างบนแต่ถ้านั่งกับนิปุนอ่ะขึ้นไปสิบแล้วลงเร็วนั่งกับพี่ดานั่งกับนิปุนเอาใครนั่งใครดีเนี่ยนิปุนมีนั่งด้วยนะฟ้าแลบเด็ก10โมงตรงหาชุ่มชื่นหัวใจแน่นอน